สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในน้อยนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเล่าสู่กันฟังนะคะว่านะคะทำไมเราไม่ย้ายนะคะไปอยู่ประเทศไทยถาวรนะคะในเมื่อคุณสามีนะคะเกษียณแล้วนะคะเพราะว่ามีนะคะหลายคู่นะคะที่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นแล้วก็รอคอยนะคะรอคอยที่สามีจะเกษียณนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิต อยู่ที่ประเทศไทยถาวรนะคะก็มีหลายคนนะคะคือยังไม่เกษียณด้วยซ้ำนะคะคือบางคู่อ่ะยังเหลือเวลาอีก 6-7 ปีนะคะแต่ว่าก็คือ เตรียมสร้างบ้านทำโน่นนี่นั่นพร้อมนะคะที่ไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอเวลาแค่เกษียณก็คือย้ายไปอยู่ไทยถาวรนะคะแต่ว่าของครอบครัวเรานะคะกับสามีก็คือก่อนที่สามีนะคะจะเกษียณนะคะสมัยก่อนนะคะแกเล่าให้ฟังก็คือแกก็ไปเที่ยวที่ไทยนะคะแล้วก็แกก็คิดไว้แล้วนะคะว่าเลือกประเทศไทยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่พักผ่อนหรือว่าพักตากอากาศนะคะเลือกประเทศไทยนะคะก่อนที่แกเกษียณนะคะและทีนี้แกก็คิดไว้แล้วว่าคือถ้าแกเกษียณนะคะแกจะ อยู่ที่ไทยนะคะ6เดือนนะคะแล้วก็อยู่ที่นอร์เวย์6เดือนนะคะเหมือนที่คนประเทศแถบสแกนดิเนเวียส่วนมากเขาทำก็คือช่วงเดือนตุลานะคะถึงประมาณเดือนมีนานะคะหรือว่าเมษานะคะก็จะไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะหนีหนาวกันนะคะแต่ว่าก็มีบางคนนะคะที่เลือกที่จะไปซื้อบ้านที่สเปนนะคะเพราะว่าคือมันเดินทางใกล้กว่านะคะแล้วก็อากาศก็คือไม่ได้ต่างจากประเทศไทยก็คือคล้ายๆคือเป็นอากาศเหมือนซัมเมอร์บ้านเราอะค่ะร้อนนะคะแต่ว่าบางคนก็คือชอบประเทศไทยนะคะก็เลือกประเทศไทยเป็นที่พักร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนสามีนะคะก็คือสมัยก่อนตอนแกยังไม่เกษียณแกก็แค่ไปเขาเรียกพักร้อนนะคะ1เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนที่บอกก็คือพอแกคิดไปแล้วว่าถ้าแกเกษียณอ่ะแกเลือกประเทศไทยเป็นที่พักผ่อนนะคะก็คือไทย6เดือนแล้วก็นอร์เวย์6เดือนนะคะแล้วก็จนมาเจอกันนะคะใช้ชีวิตด้วยกันนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะต้องได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะคือก็คิดว่าใช้ชีวิตด้วยกันนะคะที่ไทยโอเคทีนี้แต่ด้วยสามีคือแกจะคิดไม่เหมือนคนอื่นคือแกไม่ใช่ว่าอยากที่จะอยู่ประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าแกก็คือคนเรานะคะคือเกิดและเติบโตที่ประเทศของตัวเองใช่ไหมคะก็แกก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหมือนที่แกเคยทำก็คือไทย6เดือนนอร์เวย์6เดือนนะคะแต่ว่าแกก็คือตอนที่ก่อนที่เราจะย้ายมาที่นี่ก็คือคุณสามีก็อยากให้เรามีประสบการณ์นะคะในการใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมคะก็แต่งงานแล้วก็ติดตามสามีมาที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็จนปัจจุบันนี้ก็คืออยู่3ปีกว่าแล้วแล้วก็ที่คุณสามีนะคะไม่ได้กลับไทย6เดือนนะคะเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าคือพอเราย้ายมาเราก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะไปโรงเรียนก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือจบแล้วนะคะจบแล้วก็มีงานทำนะคะตอนนี้ก็คือเราก็ทำงานนะคะคือสามีสามารถกลับไทย6เดือนได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่กลับนะคะก็คือก็อยู่กับเรานะคะคือก็รอกลับพร้อมกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆนะคะเพื่อนๆกลางๆปีนี้นะคะคือต้องรอดูก่อนนะคะเพราะช่วงนี้คืออย่างที่บอกคือกำลังได้งานทำก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรานะคะก็คิดเหมือนสามีนะคะคือถึงสามีจะเกษียณนะคะและก็สามารถย้ายไปอยู่ไทยถาวรได้แต่เราก็คิดเหมือนสามีคือเราก็อยากจะมีชีวิตนะคะมีประสบการณ์นะคะ
ที่ต่างประเทศนะคะเราไม่ได้อยากจะอยู่ที่นอร์เวย์ถาวรเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ไทยถาวรโดยที่สามีคือย้ายไปไทยเลยแบบอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยนะคะเราเห็นด้วยกับสามีคือเราต้องอะไรคะใจเขาใจเรานะเหมือนเราใช่ไหมคะย้ายไม่อยู่ต่างประเทศเราก็คิดถึงบ้านเราบ้านเกิดเราใช่ไหมเราก็อยากจะแต่ถามว่าที่ต่างประเทศเราก็อยากจะมีชีวิตที่ต่างประเทศเพราะว่ามันก็ดีหลายอย่างใช่ไหมคะมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายอย่างคือมันก็ดีนะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะแต่ประเทศไทยก็เป็นบ้านเกิดของเราใช่ไหมคะและส่วนสามีที่นอร์เวย์ก็เป็นบ้านเกิดของเขาใช่ไหมคะจะให้เขาย้ายไปอยู่ไทยถาวรเลยคนเรามันก็ต้องมีคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองใช่ไหมคะมันก็ใช่ไหมคะใจเขาใจเราและพอดีคือเราก็โชคดีว่าตรงที่เราคิดเหมือนกันก็คืออยากจะอยู่ที่ไทย6เดือนนะคะแล้วก็นอร์เวย์6เดือนนะคะก็คือเหมือนเราไม่ได้สูญเสียอะไรนะคะก็คือ6เดือนเงี้ยแต่ว่าคือตอนนี้ตัวเรานะคะยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะแต่ว่าในอนาคตคือเราสามารถเดินทางไปอยู่ที่ไทยนะคะ6เดือนแล้วก็ที่นอร์เวย์6เดือนได้เหมือนสามีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือตัวเรายังทำไม่ได้แต่คุณสามีก็คือสามารถทำได้แต่ว่าคุณสามีก็คือบอกว่าถ้าเธอไม่ได้ไปด้วยนะคะก็คือไม่อยากไปนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณสามีก็ไม่ได้กลับไทยก็มา3ปีกว่าแล้วนะคะที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมนะคะเรากับสามีนะคะไม่ย้ายไปอยู่ไทยถาวรเลยในเมื่อสามารถทำได้สามีเกษียณแล้วมีก็อย่างที่เล่ามานะคะว่าเรานะคะกับสามีนะคะอยากใช้ชีวิตที่2ประเทศมากกว่านะคะไทยนอร์เวย์นะคะก็ดีกับเราทั้งคู่นะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็มานะคะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าทำไมสามีเกษียณแล้วแต่ไม่ย้ายไปอยู่ที่ไทยถาวรนะคะก็สำหรับใครที่ติดตามชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ